วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจงละเอียดคลายล็อกโรงหนังนั่งชมกันอย่างไรเข้มห้ามกินป๊อปคอร์นวันที่29พฤษภาคมแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีอนุญาตให้เปิดกิจการโรงภาพยนตร์ในการคลายล็อกมาตรการป้องกันโควิด-19 ระยะที่3โดยให้มีการจัดระยะห่างที่นั่งแต่สามารถนั่งคู่กันได้ว่าเบื้องต้นจากการหารือกับผู้ประกอบการและมีการเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 นั้นหลักการเบื้องต้นคือต้องทำความสะอาดหลังจบฉายรอบทุกครั้งและต้องมีรอบทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศด้วยไม่ฉายภาพยนตร์ต่อเนื่องกันอย่างที่เป็นมาส่วนอย่างอื่นก็ต้องคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์มีการล้างมือและลงทะเบียนด้วยระบบไทยชนะสำหรับการนั่งชมภาพยนตร์ที่ให้นั่งติดกันแต่ต้องรักษาระยะห่างนั้นเท่าที่ทางโรงภาพยนตร์เสนอมาคือจะให้นั่ง2ที่นั่งแล้วเว้น3ที่นั่งเพื่อให้ได้ระยะห่างที่เหมาะสม 1-2 เมตรที่ผ่านมาโรงหนังเคยเสนอมาตรการนั่ง1คนเว้น1ที่นั่งแต่ก็มองว่ายังไม่ห่างเพียงพอเพราะเว้นเพียง1ที่นั่งก็ไม่ได้ระยะ1เมตรเนื่องจากเวลาในการชมภาพยนตร์ไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมงหากจะเว้นที่นั่ง2ที่นั่งก็เป็นปริมจึงให้เว้นระยะ3ที่นั่งและให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่รับชมส่วนที่นั่งแต่ละแถวไม่จำเป็นต้องเว้นแต่จะจัดที่นั่งแบบสับวางกันไปไม่ให้นั่งตรงกันโดยการจองระบบที่นั่งทางโรงภาพยนตร์จะเปิดระบบให้จองที่นั่งได้เฉพาะที่เปิดให้จองส่วนเรื่องอุณหภูมิภายในโรงภาพยนตร์ตามปกติมีระบบระบายอากาศอยู่แล้วในการดึงอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้ามาก็ต้องตรวจสอบให้ได้ค่าตามระบบส่วนการรับประทานป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มระหว่างชมนั้นต้องขอความร่วมมือห้ามดื่มและกินโดยเด็ดขาดเนื่องจากต้องถอดหน้ากากและอาจสัมผัสใบหน้าละอองฝอยน้ำลายอาจจะกระเด็นออกมาได้แต่หากจะมีการขายเครื่องดื่มและอาหารโรงภาพยนตร์อาจจะต้องจัดที่ทางให้เหมือนกับร้านอาหารภายนอกที่มีฉากกั้นระหว่างการรับประทานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ